ชมเข้าสู่ซูพรีมใช่แล้วค่ะเชื่อในเราเชื่อในสิ่งที่เหนือกว่าเอาล่ะนะคะก็วันนี้ก็มาเชื่อกันกับเราสองคนเช่นเคยค่ะกับตั้งโอออนวราเพ็งพราค่ะครับผมต้นตระการพันธุมเลิศรุจีครับกับเรื่องราวนะครับในการดำเนินชีวิตของแขกรับเชิญนะครับที่จะเป็นประสบการณ์ดีๆแบ่งปันไปยังคุณผู้ชมนั่นเองนะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็เทคนิคดีๆนะคะกับใครหลายๆคนที่กำลังมองอยู่ว่าธุรกิจหรืออาชีพการเป็นพ่อค้าแม่ค้าจะเหมาะสำหรับคุณถูกต้องนะครับหลายคนอาจจะรู้สึกว่าการค้าการขายเป็นเรื่องที่ยากแต่ดูรายการของเรารับรองว่าคุณจะได้ประสบการณ์ดีๆแล้วก็ได้แง่คิดในการที่จะดำเนินชีวิตและที่สำคัญเลยมีรายได้ตอบแทนไม่น้อยเลยทีเดียวไม่มีเพดานรายได้เหนื่อยน้อยแต่ได้ผลตอบแทนที่สูงมากๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็จำเป็นจะต้องมีเทคนิคและเหมือนกับข่าวในวันนี้พี่ต้นค่ะครับเรามีข่าวค่ะวันนี้หลายๆคนที่ทำธุรกิจอาจจะมองว่าการเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ดีจะต้องมีการโฆษณาเกี่ยวกับสินค้าให้ดีมุ่งไปที่ตัวผลิตภัณฑ์ที่ดีแต่วันนี้เขาบอกว่าให้มุ่งมาที่ตัวแม่ค้าแล้วค่ะคือเรื่องมันเป็นข่าวที่ประเทศไต้หวันกำลังว่าจะชวนไปกินเนื้อตุ๋นเจ้านี้อยู่จะไปกินเนื้อตุ๋นใช่ไหมคะเนื้อตุ๋นเนื้อตุ๋นแต่ไม่รู้ว่าเนื้อในหม้อหรือว่าเนื้อข้างนอกหม้อนี่แหละชื่อว่าเสี่ยวเถาจื่อนี่ออกเสียงว่าเสี่ยวเถาจื่อเออประมาณนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคนเขาไม่แน่ใจว่าโฟกัสไปที่เนื้อตุ๋นหรือเนื้อของคนที่ตุ๋นคือเรื่องที่มันเป็นข่าวก็เพราะว่าเนื้อตุ๋นเจ้านี้เนี่ยมีคนไปต่อคิวเนี่ยเพื่อจะรอซื้อหรือว่ารอดูไม่รู้ยาวเหยียดเยอะมากๆยาวมากๆซึ่งก็เลยกลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์ว่าตกลงว่าไอ้ร้านนี้จะขายเนื้อตุ๋นหรือว่าจะขายคนขายเนื้อตุ๋นกันแน่นะคะเพราะด้วยรูปแบบการแต่งตัวนะคะเดี๋ยวเรามีมาให้ดูด้วยนะหลายๆคนอาจจะเคยเห็นว่าอ๋อพี่ไทยก็มีนะแบบนี้จริงๆต้องบอกว่าไทยกับไต้หวันมีวัฒนธรรมที่คล้ายๆกันใกล้เคียงกันมากคล้ายๆกันคือมีพริตตี้เหมือนกันแล้วตอนนี้พริตตี้ไทยก็หน้าตาคล้ายพริตตี้ที่ไต้หวันคือในไต้หวันเนี่ยก็จะมีธุรกิจเรื่องของค้าบริการแบบนี้เหมือนกันนะเออแต่ว่าอาจจะไม่โจ่งคลื่นเท่ากับบ้านเราบ้านเราก็ไม่ได้โจ่งคลื่นนะแค่เพิ่งถูกปิดไปแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรนะล่าสุดนี่แบบว่าเนาะนะคะอ่ะเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามผ่านทางช่องทางทั้งหมดนี้ได้เลยนะคะอ่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะจาน PSI คุณผู้ชมกดไปที่หมายเลข102นะคะกล่อง GMMZ ค่ะกดไปที่หมายเลข205ค่ะWig4กดไปที่หมายเลข75นะคะ Dynasac กดหมายเลข136จาน IPM กดไปที่หมายเลข136นะคะหรือว่าจะเป็นเจริญเคเบิลทีวี2ระบบด้วยการระบบอนาล็อกที่หมายเลข26และระบบดิจิตอลนะคะกดไปที่หมายเลข515หรือสามารถรับชมผ่านทางช่องทางแอปพลิเคชันได้ทั้งหมด3ช่องทางนะคะ PSI MVTV แล้วก็ Thai True นะคะดาวน์โหลดได้ที่นี่เลย Google Play แล้วก็ App Store นะคะหรือจะเป็นช่องทาง YouTube ง่ายๆเลยค่ะเพียงพิมพ์ภาษาไทยว่าช่อง6เท่านี้เองเห็นสัญลักษณ์ของช่องเป็นรูปหัวใจแล้วกลับหมายเลข6นะครับใช่แล้วกับรายการของเรานั่นเองนะครับอย่างที่ย้ำกันไปเมื่อสักครู่นะครับว่าเทคนิคการขายแบบนั้นเนี่ยในเมืองไทยก็มีค่ะแต่สุดท้ายมันก็จะไม่ยั่งยืนเออใช่พี่ต้นคือของจะขายได้สิ่งแรกปัจจัยแรกเลยคือต้องเป็นของดีมีคุณภาพค่ะจะต้องแบบว่าอย่างที่บอกว่ามีความศรัทธาในตัวผลิตภัณฑ์คนเห็นปุ๊บอ๋ออึ้งอยากซื้อใช่ไหมแล้วมันจะเกิดการซื้อซ้ำเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดของแบบฉาบฉวยแบบเนี้ยคือเอาสาวๆมาขายเปิดโชว์หน้าอกเชิญโชว์เนินโชว์อะไรคือแต่ก่อนก็เคยเห็นนะถูกป่ะแล้วตอนนี้ล่ะพี่ต้นคือปิดถึงเดี๋ยวนี้น้องเนี่ยปิดเหลือนิดเดียวเนี่ยไม่มีคนดูเลยปิดเหลือใช่ไหมคะปิดเหลือนิดพยายามโชว์แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้คือเขามีระยะเวลาที่จะขายโชว์อะไรที่มันไม่จีรังคือในช่วงแรกอาจจะกระตุ้นสร้างกระแสได้ไฟไม่ฟางฟึบถูกต้องถูกไหมคะพันมันไม่หมดก็ทำอะไรต่อไม่ได้ซึ่งในเมืองไทยเราเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามีกระแสแบบนี้คล้ายๆกันเยอะมากเอาคิมทาก้อนเอานางแบบไปอาบน้ำอยู่กลางสี่แยกอะไรอย่างเงี้ยหรือไอ้พวกอะไรนะไวท์เทรนนิ่งทั้งหลายไปทากันแบบ
กลางนาแต่ใส่ผ้าถุงอันอะไรอย่างเงี้ยแต่ทาก้นแล้วแบบว่าเป็นไงคะพี่ต้นออกไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยนะไหวไหมอ่ะก็น่าดูอยู่คือไอ้ที่ไม่ไหวนี่คือหมายถึงว่าคนทำเนี่ยไหวไหมไม่ไหวแล้วค่ะล่าสุดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องโฟกัสนะคะเรื่องของผลิตภัณฑ์ด้วยสำหรับในกลุ่มของคนที่เป็นผู้ซื้อผู้ใช้ผู้บริโภคก็อันนี้ต้องบอกว่าเป็นความเห็นอกเห็นใจกันสำหรับคนที่ทำธุรกิจในการที่จะค้าขายบางครั้งอาจจะต้องใช้ทุกวิถีทางใช้ทุกลู่ทางเพื่อที่ให้ขายของของตัวเองได้แต่อย่าลืมว่าจะทำอะไรก็ตามเนี่ยของต้องดีมีคุณภาพแล้วมันจะทำให้ธุรกิจของคุณนั้นยั่งยืนนะแต่ถ้านึกไม่ออกดูรายการของเรานี่ไงนะคะนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ดีจริงนะคะแล้วก็มีศรัทธาในเรื่องของการทำธุรกิจอย่างจริงๆแล้วเราก็จะมีเทคนิคเคล็ดลับแบบนี้เนี่ยมาฝากคุณผู้ชมในทุกๆครั้งเลยนะคะอ่ะแล้ววันนี้นะคะก็อย่างที่บอกแล้วค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับคนที่กำลังมองหาอยู่นะครับการทำธุรกิจเครือข่ายดีๆเทคนิคดีๆนะคะก็อย่างที่บอกอีกเช่นเดียวกันว่าเชื่อในเราเชื่อในสิ่งที่เหนือกว่านะคะ believe in us ค่ะ believe in superiority สิ่งที่เหนือกว่านั่นเองเพราะฉะนั้นพบกับ Supreme ได้ทุกวันละอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับค่ะช่วงนี้นะคะขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเราเลยนะคะ Supreme Pal Raspberry และอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะตังถังเช่ายี่ห้อรินจือถังนะคะขนาด30แคปซูลช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะStay Hey